รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชม Cooking Guru เนี่ยจะเป็นเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยและวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบนั้นน่ากินมากๆเลยเป็นเมนูสไตล์แบบไทยๆนะครับแต่เสิร์ฟแบบใหม่นั่นก็คือเมนูอบวุ้นเส้นต้มข่าครับแม่แค่ชื่อก็น่ากินขนาดนี้นะครับขอเวลาเตรียมส่วนผสมเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดระยองอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เรามาขูดเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมที่มีชื่อว่าถั่วแปบกะทิสดครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำขนมกันเลยดีไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ในร้านวันนะคุณผู้ชมใครอยากได้อะไรที่นี่มีหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาหาของสำคัญดีกว่าที่เราจะทำกับถั่วแปบกะทิสดเราไปดูกันเลยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณสปายวันนี้คุณสปายอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมถั่วแปบกะทิสดอาจารย์อยากได้ถั่วซีกอ่ะอ๋อได้ครับไปเดินแถวไหนแล้วมาดูเชิญได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำได้พาเราไปนะโอเคครับเนี่ยเม็ดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ได้ถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังขาดกะทิต้องรบกวนแล้วล่ะคุณสปายดูซิคุณจะแนะนำกะทิได้ตรงใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าได้ครับไปดูซิกะทิอยู่ตรงไหนอ้าวอัมพวาอยู่นี่ทำไมคุณสปายแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์จริงๆตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านด้วยครับอาจารย์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าใช้แล้วดีขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเลยครับอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับต่อไปนี้เราไปทำขนมถั่วแปบกะทิสดกันนะครับการันตีความอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนแรกผสมแป้งข้าวเหนียวกับอัมพวากะทิ 100% เข้าด้วยกันเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยล่ะครับก็ทำให้ขนมของเราขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองจากนั้นเติมน้ำอัญชันเข้มข้นและนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อนวดจนเข้ากันดีแล้วนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมและกดให้แบนเตรียมไว้ใส่แป้งที่ปั้นไว้ลงในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งแป้งสุกตักขึ้นใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งสุกลงตรงกลางแผ่นแป้งพับเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบริมให้ติดกันจัดถั่วแปบลงภาชนะเสิร์ฟราดด้วยอัมพวากะทิ 100% โรยด้วยมะพร้าวขูดขาวนึ่งน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำพร้อมเสิร์ฟทำตามง่ายแล้วก็อร่อยมากครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำครอบครัวได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและวันนี้เราก็ไม่ลืมนะครับที่จะมีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวามอบให้กับร้านวันด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรถั่วแปบกะทิสดสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเค้กเบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน
ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออบวุ้นเส้นต้มขาโอ้โหเชฟปกติเนี่ยผมกินแต่วุ้นเส้นอบหม้อดินนะไม่เคยเจอรสต้มขาเลยก็อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเราถ้าพูดถึงนะครับอาหารไทยเลยต้มขาก็เรียกเส้นแจงร้อนไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเวลาเคยก็มันก็มีเส้นแกงร้อนแล้วก็มีกะทิครับแล้วก็อาจจะเป็นหมูเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูนะแต่วันนี้มาเสิร์ฟเป็นแบบหม้อเลยแล้วก็มีกุนเชียงด้วยโอเคขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็ก่อนอื่นเราก็จะจี่เบคอนอ๋อให้เขามีกลิ่นหอมๆนะแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราทอดให้มันกรอบๆไว้สำหรับตกแต่งหน้าโอโอเคครับได้เลยเชฟประจวบนะครับบอกว่าจะต้องทอดตัวเบคอนก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ตรามรกตนะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับรับรองจะติดใจแน่นอนครับครับใส่น้ำมันมรกตลงไปนะครับเอาละขอเบคอนนี่เลยครับเชฟเบคอนของเรานะฮะเราพักส่วนนึงออกมาก่อนนะฮะนี่เราจะทอดนี่ให้กรอบเดี๋ยวเราไว้จะตกแต่งหน้าอันนี้คือเราจะเจียวตัวเบคอนให้เขาแบบหอมกรอบไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราตกแต่งหน้าด้วยต้องนับชิ้นแล้วนะฮะเนี่ยเพราะไปทอดมาอาจจะหายไปเยอะหอมมากๆเอาละครับอันนี้เบคอนที่เราเจียวจนแบบว่าสีเหลืองทองได้ที่นะครับอันนี้พักขึ้นมาก่อนเลยอันนี้เอาไว้เสิร์ฟโชว์ตกแต่งโอเคตกแต่งนะครับพักไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงที่เป็นต้มข่าใส่ลงไปในนี้เลยเพราะเขามีความหอมของตัวเบคอนเนาะโอเคโอเคมีอะไรบ้างครับเชฟรากผักชีใส่ได้รากผักชีนะครับทำความสะอาดทุบๆนิดนึงไหมฮะแล้วก็มีข่าข่าสับละเอียดนะครับมีตะไคร้ตะไคร้นะครับทุกอย่างสับละเอียดหมดเลยครับแล้วทีนี้เราก็จะมีมีอะไรบ้างกะทิกะทิโอเคเอาละครับหลังจากใส่รากผักชีนะครับมีตะไคร้แล้วก็มีข่านะครับเมนูต้มข่านะครับหรือว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับกะทิที่คือต้องหอมมากๆนะครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับโอเคคุณผู้ชมดูนะสีเขาแบบเหมือนกะทิคั้นสดเลยอ่ะขาวข้นนะครับแล้วก็หอมมันมากๆเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยพริกโอ้มีทั้งแบบว่าเป็นพริกขี้หนูแบบเม็ดเล็กๆ เลยนะฮะแล้วก็หั่นแฉลบด้วยมีน้ำปลานะรสด้วยน้ำปลาหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละครับพอเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้เป็นเห็ดชิเมจิเนาะครับโอเคตามชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นกุนเชียงนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราต้มสุกปุ๊บแล้วก็มาหั่นเตาแบบนี้คือเราไม่ได้มีเนื้อสัตว์เนาะมีเบคอนก็นิดเดียวนี่กุนเชียงเก็บได้ง่ายแล้วก็อยู่ท้องด้วยแล้วก็เบคอนที่เราทอดครั้งแรกเอาละครับพอส่วนผสมเริ่มงวดนะฮะเราเติมน้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงหมดเลยนะฮะเราตามด้วยวุ้นเส้นนี่นะครับพอน้ำเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับที่เราไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปเลยโอ้แล้วเขาจะสุกในนี้เลยนะเชฟนะเดี๋ยวเราเอาฝามาครอบปิดเลยเชฟนะอันนี้เหมือนอยู่ในเตาอบตัววุ้นเส้นก็จะดูดน้ำต้มข่าของเราไปเลยนะถูกต้องโอ้เชฟครับแล้วปิดฝาอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าวุ้นเส้นของเราได้ที่แล้วก็อยู่ประมาณสักเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแต่เราก็ต้องเช็คดูว่าถ้าอาจจะคุณภาพของวุ้นเส้นเราก็ไม่รู้ถ้าไปซื้อวุ้นเส้นสดนี่แป๊บเดียวนะตัวใครตัวมันเลยนะรอเจ็ดนาทีนะคุณผู้ชมไม่ได้นะตอนนี้หอมมากหอมข่าเอาละครับผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูครับวุ้นเส้นของเราขอใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นใบมะกรูดที่เราฉีกๆด้วยเนาะใส่มะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวสุดท้ายนะครับเชฟเรามะนาวเก็บไว้สุดท้ายคือมันขมใช่ไหมขมนี่ก็มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะใช่กลิ่นมันหายไปนะถ้าใส่ไปนานนะอันนี้ก็คือเหมือนตบท้ายนะฮะแล้วเราก็จะเอารากผักชีออกอันนี้ไม่ให้เสิร์ฟนะอันนี้แบบสไตล์อาหารฝรั่งเลยนะครับอะไรที่อยู่ในจานต้องกินได้ทั้งหมดนะครับง่ายๆนะไม่ซับซ้อนมาก
อบวุ้นเส้นต้มขานะครับอยู่ในกระทะแบบนี้แต่ว่าเวลาเสิร์ฟนี่ฮะคุณผู้ชมเราต้องแบบเหมือนอบหม้อดินเลยเราก็จะตักใส่เลยนะครับใส่เส้นลงไปนะครับตามด้วยเครื่องของเรานะครับกุนเชียงน่ากินที่สุดแล้วล่ะโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับเอาละอันนี้เชฟก่อนเสิร์ฟนี่โอ้โหเชฟมีเครื่องสมุนไพรอีกเยอะเลยใช่ไหมครับก็ฮะมีผักชีก็เหมือนก็เป็นต้มข่าของเราเนี่ยต้มข่าจริงๆเนาะผักชีล้อมมีพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งทอดเนาะครับผักชีนะครับเรายังไม่พออีกนะมีเบคอนกรอบอีกนะฮะอันนี้เกือบลืมใส่ละเกือบเสร็จแล้วล่ะ โอ้เป็นต้มข่าที่เครื่องแน่นมากนะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมนะแบบนี้ต้องทำเองต้องทำกินเองใช่ครับนี่อันนี้เป็นมะนาวเพิ่มให้เลยนะฮะครึ่งลูกเลยเผื่อถ้าใครชอบรสจัดก็บีบเพิ่มได้โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆที่สำคัญวันนี้ง่ายนะครับทำทุกอย่างอยู่ในกระทะใบเดียวนะครับน่ากินมากๆเลยครับเชฟโอ้โหฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับอบวุ้นเส้นต้มข่าครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับกูรูมืออาชีพมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้อยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆ กันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนทำเมนูวุ้นแตงโมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ใช้ผงวุ้นนางเงือก2ช้อนชาผสมกับน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักน้ำแตงโมและสีผสมอาหารสีแดงตักใส่พิมพ์ทำวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนวุ้นสีขาวและสีเขียวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นก็ได้วุ้นกะทิแตงโมสีสันสวยงามแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจะเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งสักและโซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะทานวุ้นบ่อยมากก็เลยสนใจค่ะขอบคุณมากค่ะวุ้นนางเงือกที่ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ที่ออกทุนให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่วุ้นตานางเงือกจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับคนไม่มีความรู้เรื่องอาหารหรือขนมเลยอย่างนี้ค่ะอาชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้และขนมที่น่าทานมากๆตรงนี้3ตัวค่ะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เราเปิดตัวฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับปรบมือครับโอ้โหมันเป็นยังไงไหนเล่าสิอันนี้คือไอเทมใหม่ล่าสุดขนมตัวใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแบบอยากนำเสนอมากๆคือพายนั่นเองนะครับมันเกิดจากขนมทุกวันเสาร์ของที่บ้านเขาจะไม่เอาเรื่องในบ้านมาพูดนะแต่ว่าไปที่บ้านเนี่ยมีธรรมเนียมต้องทานข้าวทุกวันเสาร์เป็นแบบมื้อยิ่งใหญ่มี4คนก็กินยิ่งใหญ่ครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยปิดมื้ออาหารจะเป็นขนมหวานสูตรพิเศษจากอาจารย์นิสสที่ไม่เหมือนกันสักครั้งเท็ดดี้อ๋ออร่อยที่เราทำขายอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับผมซึ่งหนึ่งในตัวที่เขาได้รับคำชมติดกันหลายสัปดาห์คือพายเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยทำพายขายดีกว่าเพราะขนาดพวกเราทุกคนชมอ่ะทุกคนต้องกินแล้วอร่อยแน่ๆเ
าจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์ก็เลยเข้าครัวค่ะไปปรับสูตรด้วยกันจนกระทั่งได้สูตรพายแสนอร่อย3ตัวนี้มานี่แหละครับเป็นขนมที่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มาจากความภาคภูมิใจของคนที่ทำให้ทุกคนในบ้านชิมใช่วันนี้นะครับจากครอบครัวของเราจะส่งต่อถึงทุกคนนะฮะที่รับชมอยู่นะครับจะได้ชิมขนมอร่อยๆพายฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับตัวที่1ครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลพายครับบอกได้เลยนะฮะว่าหน้าตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่หน้าตานะไส้ก็ไม่เหมือนด้วยก็แน่นอนสิฮะอันนี้นะครับคุณผู้ชมไส้ของเรานะครับมาจากแอปเปิ้ลนำเข้ามาเลยนะครับมีผสมเครื่องเทศนิดนึงนะฮะอย่างซินนามอนหรือว่าอบเชยเวลาทานจะหอมมากๆใช่ใครหลายคนถามว่าจะหวานมากไหมเพราะว่าแอปเปิ้ลก็หวานอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับของเรากลมกล่อมหวานกำลังดีนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศด้วยสิ่งที่เราชอบของพายแอปเปิ้ลเนี่ยคือแป้งพายข้างนอกกรอบแล้วก็หอมเนยมากๆข้อต่อไปเวลาทานพายแอปเปิ้ลหลายครั้งจะรู้สึกขัดใจว่าอ่อนเละไปหมดเลยอ่ะแต่พายแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยชิ้นเนื้อแอปเปิ้ลเป็นชิ้นเลยคุณแล้วกินเข้าไปแล้วมันเต็มปากเต็มคำมันนี่ได้เคี้ยวนะครับมันมีส่วนที่นิ่มๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อแอปเปิ้ลจริงๆด้วยอยากให้ลองสำหรับคนที่ชอบทานพายแอปเปิ้ลนะเราเชื่อว่าพายแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นพายตัวโปรดของคุณครับผมมาตัวที่สองนะครับอันนี้ก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับหรือว่ารวมรสเบอร์รี่เลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าชอบมากๆเขาเป็นผู้ชายสายเปรี้ยว หมายถึงชอบรสเปรี้ยวนะ คืออันนี้มีทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอร์รี่นะครับโอ้โหหลายอย่างมากๆแล้วก็ความที่เขาเนี่ยมีความเป็นเบอร์รี่เนี่ยกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยเขาจะเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็โอ้โหอยู่ในแป้งพายอันนี้เป็นสารแบบลายตะกร้าเลยเราอะชอบมากๆกับพายตัวนี้เพราะว่าเนื้อเบอร์รี่ยังเป็นก้อนๆอยู่ใช่ครับข้อต่อไปไม่ใช่แค่แป้งพายกรอบๆข้างบนนะอาจารย์เมย์มีเทคนิคด้วยการใส่ครัมเบิลเข้าไปข้างบนด้วยโอ้โหเวลาทานมันจะแบบมีทั้งครัมเบิลแล้วมีทั้งแป้งพายเด็ดมากคนที่ชอบทานของเปรี้ยวเขาก็จะแบบอร่อยจังเลยครับมามีอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบชื่นชมกันไปครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับเอาเลยสุดท้ายเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นfavorite ของอาจารย์เมย์เลยด้วยความที่อาจารย์เมย์เป็นคนสิงคโปร์เขาก็จะบอกว่าทุเรียนจากสิงคโปร์เนี่ยอร่อยมากรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยปรับสูตรค่ะทำพายทุเรียนในประเทศไทยให้อร่อยไม่แพ้กับทุเรียนที่สิงคโปร์เขาบอกว่าพายทุเรียนตัวนี้ของเขาเนี่ยนะคะเป็นพายทุเรียนที่ใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยมันเข้ากันดีมากๆนะคุณผู้ชมนะคุณเชื่อปะทุเรียนนุ่มๆนะปกติเวลาทานก็จะหอมอย่างเดียวใช่ปะแต่ตัวนี้มีทั้งเนื้อมะพร้าวที่กัดเข้าไปแล้วก็เป็นมะพร้าวอ่อนอย่างดีเลยสะใจมากมากแล้วทุเรียนที่ใช้นี่หมอนทองพรีเมียมเลยนะเวลาทานเนี่ยหลายคนกังวลว่าโอ้โหแล้วแบบทุเรียนนี่มันจะกลิ่นแรงไปไหมหรืออะไรยังอันนี้คือเขาเรียกว่ากลมกล่อมและลงตัวมากขนาดผมเนี่ยไม่ค่อยทานทุเรียนคือถ้ามาปุ๊บให้เลือกเนี่ยผมจะเลือกสุดท้ายสุดพอมาอันนี้ปุ๊บโอ้โหผมขออันนี้มาพร้อมกันเลยทานได้ทานคนที่คนที่ไม่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฉุนเกินไปส่วนคนที่ทานทุเรียนก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นแล้วก็กินได้แล้วข้างหน้านี่ก็จะเป็นครัมเบิลที่มีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยหลายคนถามนะฮะแล้วพายแบบนี้เราส่งแบบเป็นขายแบบจัดส่งแบบนี้จะเป็นพัสดุยังไงอะไรยังไงนี่นะฮะที่อยู่ข้างหน้าผมเราใส่ในกล่องแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมปลอดภัยแน่นอนหลายคนกังวลว่าไปถึงบ้านเนี่ยจะกลายเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่าไม่นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงทุนมากใส่พิมพ์พายแบบนี้ที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยให้คุณเลยเรียกได้ว่าคาดหวังว่าขนส่งจะใจดีกับพวกเราใช่ครับเราเลือกขนส่งที่มีคุณภาพนะส่งตรงถึงคุณครับคาดหวังว่าไปถึงแล้วเนี่ยแล้วเราค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าส่งไปถึงมือคุณเสร็จแล้วพายเนี่ยจะออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยได้ไปเสร็จปุ๊บนำเข้าแช่แข็งสักครู่เดียวเนาะประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยออกมาหั่นนะคะอย่างที่บอกนะฮะก็คือตัวพายของเรานะฮะหนักประมาณ1กิโลเลยนะฮะคุณผู้ชม1กิโลกว่าด้วยนะใช่1กว่าเนาะแล้วก็บรรจุอยู่ในถาดอลูมิเนียมแบบนี้ซีลสุญญากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีห่อบับเบิ้ลให้ด้วยบรรจุลงกล่องแบบนี้เลยนะครับได้รับปุ๊บแช่เย็นอย่างที่เจ๊บอกเวลาทานเราต้องอุ่นอะไรยังไงมั้ยฮะเอาออกมาอุ่นเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยเทดดี้เขาทดลองพายมิกซ์เบอร์รี่สุดอร่อยของเขาเขาบอกว่าเนี่ยครับป้าผมมาทดลองหั่นครับ10วินาที10วินาทีพอดีเลยครับป้าคือเนื้อตัวเพจข้างในเนี่ยนะคะที่เป็นตัวเบอร์รี่เนี่ยนุ่มเลยอ่ะแล้วก็อร่อยมากๆคุณเวฟความร้อนสูงสุดเนาะครับผมใช้10วินาที10วินาที2รอบค่ะก็ได้พายแสนอร่อยอุ่นๆ
ทานคู่กับไอศครีมวานิลานะโหเด็ดอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะเก็บต่อเนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นใส่กล่องปิดสนิทแช่แข็งอยู่ได้นาน1เดือนค่ะหรือถ้าเกิดเปิดทานแล้วเนี่ยนะคะอยากใส่ช่องธรรมดาได้1สัปดาห์นะคะอ๋อซื้อไปนะเก็บได้หลายคนบอกโอ้ไม่มีขนาดเล็กกว่านี้เหรอไม่ได้ฮะถาดนี้แหละเราคนจีนกินอะไรปุ๊บต้องเอาให้หนำใจถูกมั้ยฮะซื้อไปอันใหญ่เก็บได้หิวเมื่อไหร่ก็สามารถหั่นกินเย็นๆก็ได้หรืออยากทานร้อนๆก็อุ่นเวฟนิดนึงนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมรุดภัยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่นะฮะอยู่ในถาดอลูมิเนียมแบบนี้ขนส่งปลอดภัยแข็งแรงแน่นอนนะฮะซีลสุญญากาศด้วยอากาศไม่เข้าเลยเก็บได้เชลฟ์ไลฟ์นานแน่นอนนะครับบรรจุลงกล่องอย่างดีส่งตรงถึงบ้านนะครับราคาสุดพิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมภายอันนี้หนักโลกว่าๆนะเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเลยครับสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันหรือโทรสอบถามได้ค่ะที่092-265-8968หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูอาหารทานเล่นครับอย่างนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสมาฝากผสมให้เข้ากันเลยครับโอเคจากนั้นก็มาปั้นแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับหั่นเต๋าเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับม็อกคาโรนะครับใครที่ชื่นชอบรสชาติของผลไม้นะผมแนะนำอันนี้เลยฟรุตโรนะครับหรือว่าโรผลไม้นะครับอีกหนึ่งแบบนะครับของเค้กโรก็คือแบทเทนเบิร์กโรนะฮะอีกหนึ่งเมนูตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับป๊อปปูล่าโรนะครับ